สวัสดีครับพบกับบอนไซสเตชันครับวันนี้อยู่ในมือใหม่ป้ายแดงเราจะมาติดตามกันนะครับว่าช่วงหน้าหนาวเราทำอะไรกับบอนไซได้บ้างนะครับเราเคยได้ยินกันมานะครับว่าช่วงฤดูหนาวเราไม่ควรไปทำบอนไซนะครับคือทำได้ในส่วนหนึ่งนะครับเช่นการตัดแต่งการเข้าลวดเล็กๆน้อยๆนะครับส่วนเรื่องการเปลี่ยนกระถางตัดรากเปลี่ยนดินที่ทำให้ระบบรากกระทบกระเทือนมากๆหรือริดใบหมดทั้งต้นแล้วเข้าลวดพวกนี้นะครับเรายังไม่ควรทำในช่วงฤดูหนาวนะครับอดใจไว้นิดนึงนะครับว่าช่วงฤดูหนาวเนี่ยมันก็จะเป็นช่วงไม่ยาวนานมากนักช่วงที่เราจะมาเริ่มทำไม้กันได้อีกทีนึงก็จะเป็นช่วงประมาณกลางเดือนกุมภาหรือปลายเดือนกุมภาพันธ์นะครับช่วงนั้นเราก็จะมาเริ่มทำต้นไม้ได้นะครับส่วนช่วงที่อยู่ในฤดูหนาวเข้าฤดูหนาวเต็มฤดูเลยพฤศจิกาธันวามกราช่วงนี้นะครับก็ตัดแต่งเล็กๆน้อยๆได้ต้นไม้บางชนิดนะครับอย่างเช่นตะโกโมกหรือไม้ป่าบางชนิดนี่ช่วงนี้จะมีใบเหลืองเยอะนะครับเขาจะทิ้งใบไม้จะไม่ค่อยงามยอดจะไม่ค่อยพุ่งเท่าไหร่นะครับในช่วงนี้นะครับส่วนไม้บางชนิดอาจจะเติบโตอยู่ได้นะครับอย่างเช่นพวกไซพวกนี้นะก็ยังเติบโตอยู่ได้ตามปกติของเขานะครับช่วงหน้าหนาวให้ปุ๋ยได้นะครับแต่ว่าไม่ต้องให้เยอะให้ปริมาณเล็กน้อยหรือให้ปุ๋ยเกล็ดปุ๋ยใบฉีดพ่นทางใบนี่นะฮะช่วยได้ให้บ้างเล็กน้อยนะครับไม่ต้องให้เยอะช่วงนี้เป็นช่วงที่ต้นไม้พักตัวนะครับอย่างที่เราทราบกันนะครับการตัดรากเปลี่ยนดินผมย้ำเลยนะฮะตัดรากเปลี่ยนดินเปลี่ยนกระถางทำให้ระบบรากกระทบกระเทือนริดใบทั้งต้นเข้าลวดเยอะๆพวกนี้ไม่ควรนะครับเราทำได้ตัดแต่งเล็มเข้าลวดได้เล็กน้อยนะครับต้นตัวอย่างวันนี้นะครับที่ผมจะมาทำฤดูหนาวแล้วทำอะไรกันได้บ้างเนี่ยต้นตัวอย่างจะเป็นต้นมะขามเกาะหินนะครับติดตามมาครับว่าเราจะทำอย่างไรได้บ้างครับมะขามต้นนี้นะครับถูกเข้าลวดมาแล้วนะฮะเข้าลวดมาอยู่ก่อนแล้วก็ต้นไม้เนี่ยเริ่มฟูนะฮะเริ่มฟูไม่เป็นทรงแล้วเราตัดแต่งได้นะครับด้วยการเล็มได้พวกนี้นะฮะเล็มเข้าทรงได้ตามปกตินะครับเก็บปลายใบพวกนี้ได้ปกตินะครับที่เราไม่ควรทำก็คือการตัดเขียงในกรณีที่เขียงได้แล้วแล้วมาตัดเขียงนะครับเพื่อจะต่อยอดใหม่พวกนี้ยังไม่ควรทำในช่วงฤดูหนาวนะครับไม่ว่าจะเป็นต้นอะไรก็แล้วแต่นะครับถ้าเราตัดไปแล้วแล้วเกิดอากาศมันจะหนาวเย็นขึ้นมาอาจทำให้ยอดแตกไม่ดีหรือแตกช้าไม่สมบูรณ์ได้นะครับการตัดแต่งทั่วๆไปเนี่ยทำได้ตามปกตินะฮะก็เราก็ตัดแต่งเข้าพุ่มเข้าทรงได้ตามปกตินะฮะการเข้าลวดอาจดัดได้บ้างเล็กๆน้อยๆนะฮะเราจะไม่ริดใบทั้งต้นนะฮะอย่างที่เรียนให้ทราบไปแล้วแล้วช่วงหนาวนะครับจะเป็นช่วงที่ต้นไม้บางชนิดโตช้านะครับเพราะฉะนั้นมีใบเหลืองบ้างใบร่วงบ้างไม่ต้องตกใจนะฮะอันนี้เป็นธรรมชาติของเขานะฮะหรือตัดไปแล้วอาจจะแตกยอดอ่อนออกมาช้าลงนะฮะอันนี้ก็เป็นธรรมชาติอีกเช่นกันครับส่วนการดัดได้เล็กๆน้อยๆนะฮะพวกนี้เราทำได้นะครับต้นไม้จะไม่บอบช้ำมากนะฮะก็ต้นมะขามนะครับการตัดแต่งต้นมะขามนะครับเราก็จะดูระหว่างข้อใบนะครับอันนี้เป็นช่วงที่เราจะตัดเราต้องการให้แตกตรงไหนตัดตรงนั้นนะครับเก็บปลายออกไปได้นะฮะเก็บปลายออกได้เล็กน้อยนะครับช่วงกิ่งนะครับถ้าเราจะตัดควรให้เหลือใบเสมอนะครับเราจะไม่ตัดช่วงนี้สังเกตตานี้นะฮะตานี้จะไม่มีใบนะฮะช่วงนี้เราก็จะยังไม่ตัดเราต้องตัดที่มีใบทิ้งเอาไว้นะครับแล้วไม้จะไม่ทิ้งกิ่งนะฮะในช่วงนี้ไม้จะไม่ทิ้งกิ่งผมใช้วิธีนี้กับต้นไม้ทุกชนิดเลยนะครับไม่ใช่เฉพาะมะขามนะการตัดผมจะเหลือปลายใบเอาไว้นะฮะดูอีกทีนึงนะครับจะต้องมีปลายใบเหลือทิ้งไว้เสมอนะครับช่วงที่เราตัดตรงไหนต้นไม้ก็จะแตกตาออกมาอันนี้เป็นธรรมชาติของต้นไม้นะครับทุกชนิดเลยนะครับถ้าต้นไม้แข็งแรงดีแตกแน่นอนนะฮะการตัดแต่งต้นไม้ทุกชนิดนะครับตัดเพื่อเปิดให้มีช่องแสงให้มีชั้นนะฮะ
ไม่ว่าจะทำในฤดูไหนก็แล้วแต่นะครับตัดเพื่อเปิดช่องไฟให้เห็นให้แสงเข้าได้นะครับถ้าส่วนใดส่วนหนึ่งของต้นไม้ที่แสงเข้าไม่ถึงบริเวณกิ่งตรงนั้นจะโดนทิ้งกิ่งนะฮะแสงแดดเข้าไม่ถึงเพราะฉะนั้นการเลียมต้นไม้เพื่อเปิดช่องแสงนั่นเองนะฮะเมื่อเราตัดแต่งนะครับช่วงนี้แสงจะเข้าถึงแล้วนะฮะช่วงนี้จะมีช่องว่างระหว่างกิ่งนะฮะแสงก็จะเข้าถึงพอแสงเข้าถึงด้านในเนี่ยจะไม่ทิ้งกิ่งนะครับด้านในจะไม่ทิ้งกิ่งบริเวณที่ช่วงนี้แสงจะไม่ค่อยเข้ากิ่งนี้นะฮะเพราะฉะนั้นเราต้องตัดด้านบนเพราะฉะนั้นจะสังเกตได้ว่าการตัดเนี่ยมันจะทะแยงขึ้นไปนะฮะการที่ต้นไม้ทะแยงขึ้นไปเนี่ยแสงก็จะเข้าถึงกิ่งด้านในนะฮะพอแสงเข้าไม้ก็จะหมดปัญหาเรื่องทิ้งกิ่งไปเลยนะครับคราวนี้มือใหม่หลายๆท่านจะไม่ค่อยกล้าตัดนะครับกลัวต้นไม้เสียทรงนะฮะคือตัดไปได้เลยนะครับช่วงผมเชื่อว่าถึงแม้เราจะมือใหม่อย่างไรก็แล้วแต่เราคงไม่ตัดเข้าไปลึกมากมายนะฮะเราก็ตัดคุมทรงเอาไว้นะฮะอย่างเช่นถ้าเราตัดนะฮะแสงก็จะเข้าช่องนี้ช่วงนี้อีกหน่อยก็จะแตกตาออกมาใหม่นะครับและตาที่แตกมาใหม่หลังจากการตัดแบบนี้จะทำให้ข้อถี่ขึ้นนะฮะข้อถี่ขึ้นด้วยในกรณีที่เราตัดปลายกิ่งนะครับที่เราไม้สร้างต้นนี้ถือว่าสร้างมาได้ 70-80% แล้วนะครับมีรายละเอียดกิ่งทั้งหมดแล้วนะฮะเมื่อเราตัดไปพุ่มจะโปร่งขึ้นนะฮะไม้จะดูมีชั้นครับการสร้างไม้ของผมโดยหลักการของผมเองผมจะเน้นความชัดเจนของระหว่างกิ่งระหว่างชั้นด้วยนะครับชั้นจะต้องเห็นชัดเจนจะเห็นพุ่มเห็นโคนกิ่งด้วยนะครับในกรณีของดินนะครับถ้าสมมุติดินหมดสภาพหรือเราต้องการจะเปลี่ยนดินหน้าหนาวยังไม่ควรทำเราก็อาจจะเกลาหน้าดินออกนะครับคุ้ยหน้าดินออกบางส่วนนะฮะไม่ต้องมากนะครับแล้วก็เติมดินใหม่ลงไปเหมือนเป็นการพรวนดินนั่นเองนะครับแล้วก็เติมดินใหม่นะก็จะช่วยให้ต้นไม้สมบูรณ์ได้ในระดับหนึ่งนะครับส่วนการตอนหรือการปักชำในช่วงฤดูหนาวเนี่ยการตอนเนี่ยรากจะออกช้านะฮะช้ากว่าช่วงฤดูฝนนะฮะก็ทางที่ดีแล้วถ้าเราจะตอนต้นไม้ก็ควรตอนในช่วงฤดูฝนนะครับการปักชำก็เช่นกันนะครับรากก็อาจจะออกช้านะฮะออกช้ากว่าเป็นเดือนนะฮะออกช้ากว่าเป็นเดือนหรือจะออกได้ยากกว่าด้วยนะครับหรือออกมาก็ไม่ค่อยเต็มนะครับเพราะฉะนั้นช่วงที่เราเหมาะที่จะตอนกิ่งก็เป็นช่วงฤดูฝนนะฮะส่วนการเปลี่ยนกระถางนะฮะถ้าเปลี่ยนใหญ่ขึ้นเราก็อาจจะทำได้นะครับยกต้นที่อยู่ในกระถางเล็กแล้วก็เอารากออกเล็กน้อย 10% อะไรนะฮะออกนิดหน่อยนะครับแล้วก็ใส่กระถางใหญ่ได้เลยนะฮะแต่ถ้าเปลี่ยนกระถางเล็กลงหรือเปลี่ยนลงกระถางจริงจากกระถางใหญ่ใส่กระถางจริงช่วงนี้เป็นช่วงที่ไม่ควรทำนะฮะหลังจากที่เราตัดแต่งเสร็จนะครับก็รดน้ำตามปกติออกแดดได้เลยนะครับบริเวณนี้ลวดอมนะฮะลวดอมกิ่งก็แกะลวดออกนะครับแล้วก็เข้าลวดใหม่ได้เล็กๆน้อยๆพวกนี้ทำได้นะครับในกรณีของการทำบอนไซนะเล็กๆน้อยๆนิดๆหน่อยๆทำได้นะครับเข้าลวดใหม่นะครับลวดเดิมเนี่ยมันเข้าไปทิศทางนี้นะฮะเพราะฉะนั้นถ้าเราเข้าใหม่เราต้องเข้าย้อนจากทิศทางเดิมนะครับไม่เข้าในทิศทางเดิมนะฮะจะไม่ซ้ำแผลเก่าครับจะไม่ซ้ำแผลเก่า
นี้เป็นหลักการที่เราจะใช้ได้กับต้นไม้ทุกชนิดนะฮะไม่ใช่เฉพาะมะขามนะครับในกรณีลวดอมเราแกะลวดแล้วนะฮะก็เข้าอีกทางหนึ่งที่ไม่ซ้ำทางเดิมในกรณีที่กิ่งอยู่ตัวแล้วหรือไปในทิศทางที่เราต้องการแล้วก็ไม่ต้องเข้าลวดซ้ำก็ได้นะครับแกะลวดแล้วก็ปล่อยไปเลยได้เลยนะครับหรือการเข้าลวดนะครับถ้าเราเข้าให้แน่นๆนะฮะเข้าลวดให้แน่นๆก็จะทำให้กิ่งเนี่ยโตขึ้นนะฮะกิ่งเขาจะเบ่งสู้กับธรรมชาติเขานะฮะสู้กับลวดทำให้ลวดอมไวนะครับกิ่งจะโตไวในกรณีที่เราเข้าลวดให้มันแน่นมากๆนะครับแล้วก็ต้องหมั่นดูนะฮะอันนี้ต้องหมั่นดูไม่งั้นลวดจะอมแผลเข้าไปเยอะพออมเข้าไปมากนะครับการแกะเนื้ออาจจะเข้าไปในลวดมากพอแกะมากิ่งจะไม่ค่อยแข็งแรงนะฮะอันนี้ก็ต้องระวังด้วยหลังจากตัดแต่งเรียบร้อยนะครับจะเห็นว่าก็เปิดช่องไฟนะฮะมีชั้นนะแสงแดดจะส่องถึงพอแสงแดดส่องถึงไม้ด้านในก็จะไม่ทิ้งกิ่งและมีรายละเอียดกิ่งออกมานะฮะมีเพื่อนๆเคยถามว่าอยากให้ไม้ใบเล็กหรือใบสั้นลงนะครับช่วงที่เราสร้างต้นไม้นะฮะสำหรับช่วงอยู่ในขั้นตอนการสร้างอยู่ในกระถางใหญ่กระถางหมักนะใบต้นไม้จะใหญ่อยู่แล้วนะครับไม่ว่าเป็นสายพันธุ์ใดนะครับเมื่อเรามาเลี้ยงใส่กระถางบอนไซช่วงแรกอาจจะยาวมาบ้างหรือใหญ่บ้างนะครับสักพักหนึ่งนะครับเมื่อกระถางเล็กลงนะฮะปริมาณอาหารถูกจำกัดลงใบของเขาก็จะเล็กและสั้นลงนะครับการลิดใบก็ช่วยได้นะครับช่วยได้ทำให้ต้นไม้แตกใหม่ใบเล็กลงนะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องเป็นกังวลนะครับว่าไม้ใบใหญ่หรือเล็กขออย่างเดียวให้เราสร้างออกมาได้สวยงามนะครับเมื่อสร้างลงกระถางเมื่อสร้างจบแล้วอยู่ในกระถางบอนไซสักพักหนึ่งใบก็จะเล็กลงนะครับไม้ที่สร้างจบนะครับต้นนี้ก็จะสักประมาณ 80% นะฮะยังไม่มีรายละเอียดนะฮะเมื่อหมดหนาวนะครับไม้เขาจะเริ่มแตกยอดอ่อนมากขึ้นนะครับช่วงหน้าหนาวไม้เขาจะแตกยอดอ่อนกันแต่น้อยหรือแตกออกมาแต่ไม่ค่อยพุ่งนะครับมันเป็นชนิดของต้นไม้เหมือนกันนะครับเมื่อหมดหนาวไปแล้วนะครับไม้จะเริ่มแทงใบออกมาแทงยอดอ่อนออกมานะครับเราก็ต้องปล่อยให้ฟูมพักหนึ่งนะครับยังไม่ต้องไปรีบตัดให้ใบอ่อนได้ปรุงอาหารสร้างความแข็งแรงให้กับต้นไม้ก่อนนะครับแล้วเราค่อยมาตัดแต่งบางครั้งการเลี้ยงต้นไม้นะครับต้องปล่อยให้มันฟูบ้างนะครับให้เขามีใบอ่อนแตกมานะสร้างความแข็งแรงแล้วเราค่อยตัดเข้าไปค่อยกระชับพุ่มกระชับทรงเข้าไปนะครับนี่ก็เป็นวิธีการที่เราจะดูแลต้นไม้หน้าหนาวนะครับเมื่อผมตัดเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็เอาออกแดดได้เลยรดน้ำตามปกตินะครับสรุปนะครับการดูแลไม้หน้าหนาวนะครับก็รดน้ำตามปกตินะครับดูที่หน้าดินเป็นหลักนะครับช่วงหน้าหนาวต้นไม้บางต้นบางชนิดอาจจะกินน้ำน้อยลงหมายความว่าเขาดูดน้ำน้อยนะก็สังเกตที่หน้ากระถางเอาแต่การรดน้ำสำหรับบอนไซเป็นสิ่งสำคัญนะครับเพราะฉะนั้นต้องรดน้ำให้สม่ำเสมอหน้าหนาวอาจจะมีลมแรงหรือแดดร้อนเช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นหน้าดินก็อาจจะแห้งดูที่หน้าดินเป็นหลักการตัดแต่งเข้าลวดได้เล็กน้อยตัดแต่งพุ่มทรงได้นะครับแต่ไม่ควรตัดรากเปลี่ยนดินเปลี่ยนกระถางในช่วงนี้ที่ทำทุกอย่างเกี่ยวกับระบบรากของต้นไม้นะครับจะทำให้ต้นไม้กระทบกระเทือนซึ่งไม่เหมาะที่จะทำในหน้าหนาวนะครับรอให้หมดหน้าหนาวไปก่อนนะครับแล้วเราค่อยทำการเปลี่ยนดินหรือตัดแต่งรากต้นไม้นะครับและไม่ควรลิดใบหรือเข้าลวดอย่างเต็มต้นทั้งต้นอย่างรุนแรงนะครับรอให้หมดฤดูหนาวก่อนนะครับอดใจไว้สักนิดนึงนะครับเพราะเราเลี้ยงบอนไซเนี่ยใช้เวลานานนะครับบางครั้งเรารีบร้อนที่จะทำเกินไปนะครับก็อาจจะทำให้เกิดความเสียหายกับต้นไม้ได้รออีก
เดือน2เดือนไม่เป็นไรนะครับช่วงนี้เป็นช่วงที่ต้นไม้พักผ่อนนะฮะกำลังฟื้นฟูตัวเองนะครับแล้วก็จะไม่ค่อยแทงยอดอ่อนนะฮะ บางต้นก็อาจจะมีใบเหลืองใบร่วงอยู่บ้างนะฮะก็ไม่ต้องตกใจนะครับอันนี้เป็นธรรมชาติของต้นไม้นะครับท้ายคลิปครับตอนเราเล็กๆพ่อแม่เป็นคนเขียนประวัติศาสตร์ให้เรานะครับแต่เมื่อเราเติบโตขึ้นตัวเราเองเป็นคนเขียนหรือบันทึกประวัติศาสตร์ของตัวเราเองนะครับการที่เราทำอะไรผ่านมาเนี่ยล้วนเป็นประวัติของเราทั้งสิ้นนะครับที่เรามีส่วนด่างพร้อยหรือประวัติไม่ดีในวันเก่าๆไม่เป็นไรครับเราทำในวันนี้ให้ดีที่สุดครับเริ่มต้นใหม่ทำวันนี้ดีที่สุดวันนี้ก็จะเป็นประวัติของวันพรุ่งนี้ต่อไปนะครับตัวเราเขียนประวัติให้ตัวเราเองครับสวัสดีครับ